เราอยู่กับผู้บริหารนะคะคุณจิตติพรจันทรัตน์ค่ะท่านกรรมการผู้จัดการของ Exotic Food หรือว่า XO นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตติพรคะครับสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีค่ะไตรมาสแรกสดใสไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นยังไงบ้างแนวโน้มยังดีต่อเนื่องไหมคะ2ดีกว่า1ครับจะเห็นได้ชัดครับผมนะอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยเติบโตส่วนกระแสโควิดเนี่ยทำให้หลายธุรกิจได้รับผลกระทบนะคะแต่สำหรับ XOโต2ไตรมาสติดต่อกันแล้วเกิดจากอะไรคะครับข้อแรกคือตลาดที่เราอยู่เป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับค่ะยกตัวอย่าง5ยี่ห้อที่ผมเคยพูดให้ทุกคนฟังก็คือ Tabasco, Heinz, Lee Gamgee, Kikkoman กับผลผมค่ะ5ยี่ห้อนี้ด้วยกันรวมยอดขายปีนึงล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบกับล้านบาทต่อปีนี่คือเราเล็กมากเรามีโอกาสโตได้อีกเยอะค่ะแล้ววิธีโตของเราณตอนนี้คือเรามีนโยบายจ่ายลิสติ้งฟรีแรกเข้าเพื่อเอาสินค้าไปวางบนเชลฟ์ถ้าสินค้าเราเป็นสินค้าที่คนที่โอนก็จะสามารถเอ็กซ์โทเวอร์ได้สูงก็คือขายได้เยอะขึ้นผมมาที่ไปทำให้ยอดขายเราในคิวหนึ่งโตขึ้นมาจากคิวอื่นเป็นออนไลน์ครับค่ะเป็นกลยุทธ์สำคัญเลยก็คือมีการจ่ายค่าแรกเข้าใช่ครับค่ะแล้วตัวสินค้าเราก็ต้องมีความแตกต่างด้วยไหมคะคือบอกว่าผู้เล่นในตลาดก็เยอะตลาดก็ใหญ่แต่ทำไมเขาถึงนิยมมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับตัวของ XO ครับคือผมจะบอกทุกคนที่เข้ามาขายพวกซอสหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีโอกาสขายได้เพราะจริงๆตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีก็แปลว่าพายใหญ่ขึ้นค่ะแต่เหตุผลทำไมผมขายสินค้าผมได้สินค้าผมจริงๆเป็นสินค้าที่ราคาแพงถ้าเทียบกับคนอื่นผมอะเน้นเรื่องคุณภาพกับที่ใส่ในสินค้าของผมเป็นพริกที่แบบถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีเยอะมากบางรายการถึงเกือบ 60% เป็นพริกเดียวเพราะฉะนั้นพอเทออกมาแล้วคนชิมก็จะรู้ว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแล้วก็จะเป็นแบบบางทีบวกกับเมาส์บอกต่อกันทำให้คนสนใจเราก็มีทำมาร์เก็ตติ้งพวกออนไลน์เพื่อกระตุ้นแบบเขาเรียกแบรนด์ awareness ด้วยหรือว่าการเล่นเกมการแจกของหรือการบอกว่าเรากำลังจะมีสินค้าใหม่มานะติดตามรอซื้อได้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ช่วยค่ะทุกวันนี้ยอดขายหรือว่ารายได้ของ XO เนี่ยก็คือมาจากตลาดยุโรปเป็นหลักถูกไหมคะมีตลาดอื่นอีกไหมคะคือส่วนใหญ่เราจะไปต่างประเทศทั้งหมดมีบางส่วนเป็นไทยด้วยหรือเปล่าในไทยเราแทบจะไม่ได้ขายแต่ก่อนเรามีขาย King Power ค่ะแต่แน่นอนช่วงนี้โควิดก็คือ King Power ก็ถือว่ายอดขายไม่มีนะครับต่างประเทศยุโรป Q1 ขายประมาณ 87% อเมริกาขายประมาณ 1% ค่ะแอฟริกาขายประมาณ 1% เอเชียขายประมาณ 6-5% ตอนนี้ออสเตรเลียกับโอเชียนาขายประมาณ 4-5% รวมได้เสร็จพอดีครับค่ะนะคะมาร์จิ้นของการทำตัวซอสเนี่ยมันเป็นยังไงคะคือในแต่ละปีนี่เราสามารถที่จะปรับเพิ่มราคาได้มากน้อยแค่ไหนต้นทุนเราเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะครับบริษัทผมธรรมดาไม่ได้ปรับราคาทุกปีนะครับเราปรับเฉพาะตอนเราจำเป็นจริงๆส่วนต้นทุนนี่คือตอนนี้เราฟิกวัตถุดิบหลักเราคือมีน้ำตาลพริกกับกระเทียมนะครับอันนี้ฟิกไปจนถึงปลายปี2022แล้วคือปลายปีหน้านะครับไม่ใช่ปีนี้เพราะฉะนั้นต้นทุนนี่คือฟิกหมดแล้วตราบใดเราสามารถขายของเพิ่มขึ้นได้เราจะเห็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมกำลังที่วิ่งตามทันทีก็บอกทุกคนบริษัทผมมาดูง่ายๆถ้ายอดซึ่งกำไรจะวิ่งล้อตามจะไปเช็คดูงบย้อนหลังก็ได้ครับค่ะเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะผมไม่ได้พยายามขายสินค้าใหม่ที่นอกเหนือจากกลุ่มที่ผมขายผมไม่ได้ไปทำ M&A แล้วต้องรออีกหลายปีก่อนจะได้ Return on Investment สินค้าผมมีกำไรดีผมแค่ขายพวกนี้เพิ่มขึ้นค่ะกำไรผมก็วิ่งตามง่ายๆอย่างนั้นเลยครับแต่เห็นบอกว่าตอนนี้เราก็กำลังจะมีตัวใหม่ออกมาเป็นซอสกันชงใช่ไหมคะตอนนี้คือกระแสกันชงอย่างในบ้านเรานี่ก็โอ้โหเรียกว่าค่อนข้างร้อนแรงครับใช่นะคะของ XO นี่คือจะลอนช์ออกมาเมื่อไหร่จะเปิดตัวได้เมื่อไหร่คะครับจริงๆอ่ะซอสเราอ่ะกันชงเราทำสูตรเสร็จตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วนะครับค่ะตอนเดือนหนึ่งเสร็จณตอนนี้เราทำแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วตอนแรกเราจะรอออย.ไทยว่าเขาจะออกกฎมาว่า CBD ใส่ได้เท่าไหร่แน่นอนค่ะเพราะกันชงคือมี CBD อยู่ข้างในนะครับซึ่งแต่กฎที่เขาบอกว่า THC อ่ะใส่ได้ 0.2 ผมก็เลยเบสสูตรผมก่อน 0.2 ก่อนว่า CBD 0.2 แล้วณตอนนี้รอไปรอมาแล้วก็ทำแซมเปิลจนเสร็จแล้วเราก็เลยคุยกับลูกค้าตอบรับมาค่อนข้างดีอยากเห็นแซมเปิลแล้วเนี่ยกำลังส่งแซมเปิลออกไปให้ลูกค้าอยู่ค่ะ
ลูกค้าชิมแล้วลูกค้าอยากปรับสูตรเราใช้เวลา 2-4 อาทิตย์เท่านั้นค่ะพอลูกค้าปรับสูตรเสร็จคอนเฟิร์มเราขอ 6-8 อาทิตย์เราจะส่งล็อตแรกออกไปได้ครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วก็ข้อที่สำคัญก็คือต้องอยู่ที่อย.ว่าอย.จะออกกฎมาเมื่อไหร่ด้วยค่ะค่ะประมาณการได้ไหมคะคุณจิตติพรว่ามันน่าจะสักเมื่อไหร่ยังไงในปีนี้ผมว่าภายใน Q4 ปีนี้ช้าสุดได้ส่งออกแล้วตลาดที่เป็นตัวส่งกันไอตัวซอสกันชงนี่จะไปที่ไหนคะยุโรปเหมือนเดิมยุโรปแล้วก็ที่อื่นแบบยุโรปนี่ผมคุยกับลูกค้าหลักผมทุกคนสนใจหมดครับผมมีตลาดหลักอยู่ที่อื่นด้วยแบบนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ผมก็คุยกับเขาเขาก็บอกสนใจเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่าจริงๆ Category Ham เนี่ยเขามีอยู่แล้วในประเทศเขาแต่อาจจะไม่ใช่ซอสอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือบางที่อาจจะมีซอสบางอย่างเพราะฉะนั้นคือมันเป็นอะไรที่เขารู้อยู่แล้วเขาไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่าพอเราส่งไปเขาว่าเออมันเป็นสินค้าใหม่สำหรับบริษัทเราขายได้เพราะว่าใส่ซอสเหมือนเดิมซอสกลุ่มเที่ยวขายแล้วกำไรดีเราก็มาทำกลุ่มเดิมผลิตสินค้าใหม่ออกมาจากกลุ่มนั้นครับผมค่ะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดแล้วใช่ค่ะนะคะก็คือต่อให้หมดโควิดไปแล้วเขาก็เชื่อว่าคนเราก็ยังต้องทำยังไงก็ต้องกินถูกต้องใช่ใช่หมดเวลาของรายการพอดีนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ 9:30 เรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ